นี่เป็นภาพบรรยากาศสดๆเลยน้องเขาจะมีทั้งแจกไลเซนนะให้ไฟฉายคือทำบุญเนี่ยทำบุญเท่าไหร่ก็ได้แล้วก็จะได้ไฟฉายเป็นไฟฉายนะเดี๋ยวยาย่าเอาไปเพราะว่าเวลาคนที่เขาไปปฏิบัติธรรมไปปฏิบัติธรรมไฟฉายสำคัญมีที่มาที่ไปด้วยนะแล้วก็แจกไลเซนอย่างนี้คึกคักมากเลยเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับนอกจากจะมาซื้อขนมนมเนยกันจากตลาดนัดดาราแล้วก็มาทำบุญกับณเดชน์ยาย่าได้ด้วยช่วงที่หลายคนรอคอยนะคะสำหรับการสัมภาษณ์สดจากตลาดนัดดาราที่อาคารมาลีนุนนี่แหละค่ะกับคู่จิ้นนะคะทางช่อง3ค่ะณเดชน์แล้วก็ยาย่านะคะเกี่ยวกับเรื่องของการทำบุญทอดกฐินนะคะซึ่งคุณภัทริศนครผู้สื่อข่าวของเรานะคะสดจากตลาดนัดดาราแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเราจะคุยกันเรื่องของละครด้วยใช่ไหมแล้วก็ในเรื่องของบวชที่จะเตรียมตัวบวชด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณภัทริศคุณผู้ชมคุณเพชรีคุณสายฝนครับตอนนี้ผมรายงานสด 3G จากด้านหน้าอาคารมารีนนท์นะครับวันนี้ที่นี่มีงานตลาดนัดดาราครับแต่แขกพิเศษของเราก็คือน้องณเดชน์และน้องยาย่านะครับที่มาร่วมบอกบุญกับแฟนๆเพื่อไปร่วมทําบุญกฐินที่วัดป่าจันทรมณีจังหวัดขอนแก่นครับตอนนี้ทั้ง2อยู่กับผมแล้วขอสิ่งกรี๊ดดังๆต้อนรับณเดชน์คุณมียะและยาย่าอุรัสยาครับสวัสดีครับโอ้โหแฟนคลับหนาแน่นจริงๆแฟนคลับโอเคพอแล้วฮะตอนนี้เราอยู่ที่ด้านหน้าค่ะมารีนนท์ไม่ได้อยู่ที่งานไหนเลยนะฮะด้านหน้าตรงนี้วันนี้มาทำอะไรการบอกที่มาที่ไปหน่อยสิวันนี้มาจำหน่ายไฟฉายครับผมเพื่อที่จะเอาไปทำบุญครับครับผมไฟฉายเนี่ยก็จะมีรูปแล้วก็มีลายเซ็นของณเดชน์กับยาย่าอยู่ใช่แล้วก็เราทำแยกกันเพราะจำหน่ายเป็นคู่ก็คือคู่นึงเนี่ยก็ตกประมาณ500 บาทวันนี้ใกล้จะหมดแล้วนะครับผมแฟนๆก็ยังแบบว่ายังน้อยเรียกว่าน้อยใจนิดนึงเพราะว่ามันหมดเร็วอ่ะเนาะใช่อะไรเงี้ยถ้าภาพวันนี้ก็มีวันอื่นแต่วันนี้เนี่ยเราเตรียมไฟฉายมาประมาณ500อันซึ่งถือเรียกได้ว่าหมดเร็วมากอันนี้รายได้จากการมันไม่เชิงว่าจำหน่ายไฟฉายนะครับเป็นการร่วมทำบุญแล้วเราก็มีไฟฉายเป็นของที่ระลึกไปนะครับเอาไปทำอะไรครับไปทอดกฐินไปทอดกฐินที่วัดป่าจันทรมณีนะครับวันที่14พฤศจิกายนนี้นะครับผมก็จะไปสร้างอาคารปฏิบัติทำก็วัดนี้ก็เคยผมไปกับน้องครั้งหนึ่งแล้วแล้วก็ไปผมก็ไปบ่อยๆด้วยอะไรแล้วก็รู้สึกศรัทธาจริงๆแล้วศรัทธาในตัวแม่ชีที่วัดแต่ว่าที่วัดก็จะมีเจ้าอาวาสมีอะไรปกติแต่ว่าศรัทธาในตัวแม่ชีครับผมใช่ยายาได้มีโอกาสไปที่วัดแล้วเช่นกันเคยค่ะไปครั้งหนึ่งค่ะเป็นวัดที่น่าไปมากๆค่ะเพราะว่าพาทุกท่านปฏิบัติจริงๆด้วยค่ะแล้วก็ไปทุกครั้งก็จะสงบมากได้สมาธิดีด้วยบรรยากาศที่วัดเป็นยังไงพอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับอยากจะให้ไปกันนะวันที่14พฤศจิกายนนี้นะครับผมก็อยากจะให้ไปกันจะได้รู้ว่าบรรยากาศเป็นยังไงแล้วก็สิ่งอะไรสิ่งมหัศจรรย์สิ่งดีๆอยู่ที่นั่นหมดเลยใช่ตอนนี้ปีก่อนๆเราใช้กระติกน้ำเป็นของที่ระลึกเป็นอะไรแต่ไม่อะไรทำไมปีนี้ถึงเป็นไฟฉายครับจริงๆไฟฉายครั้งนี้มันจะแบบว่าพกพาได้ง่ายด้วยค่ะเพราะมันค่อนข้างเล็กแล้วก็เผื่อหลงทางตอนกลางคืนค่ะจะได้มีช่วงนี้ฟ้าฝนนะฝนตกบางทีที่บ้านไฟดับอะไรเงี้ยเราก็เป็นห่วงนะกลัวแบบไปสะดุดล้มอะไรอย่างงี้จริงๆแล้วความหมายของไฟฉายมีหลายอย่างส่งให้ความสว่างให้สิ่งดีๆอะไรเงี้ยเป็นดวงตาอะไรเงี้ยครับมันมีความหมายที่ดีอะไรเงี้ยเราก็อยากจะให้ทุกคนจดจำโมเมนต์ตรงนี้เอาไว้อะไรเงี้ยของพี่ณเดชน์จะเป็นช็อกกิ้งพิงค์นะคะของยาย่าจะเป็นสีส้มค่ะแล้วภาพข้างหน้าเป็นภาพอะไรครับตรงถุงไฟฉายที่เราเห็นกันเป็นภาพวาดใช่ค่ะของหน้าแต่ละคนวาดเองหรือเปล่าครับไม่ได้ว่าเองค่ะดีขนาดนั้นแล้วเป็นไงครับบรรยากาศวันนี้แฟนๆมาเยอะมากมาเยอะมากครับมาเยอะมากจริงๆแล้วก็สำหรับคนที่แบบว่าอาจจะไฟฉายหมดแต่จริงๆเราก็ยังเปิดมีตู้รับทำบุญอยู่ครับผมใช่แล้วก็สามารถที่จะมาร่วมถ่ายรูปกันได้อยู่อะไรเงี้ยนะถ้าอยู่ข้างบนตึกก็วิ่งลงมาได้นะครับผมเห็นแฟนคลับบอกว่าต่อแถวกันตั้งแต่ตรงจุดนี้ไปจนถึงตรงนู้นเลยนะฮะบางคนรอกัน2ชั่วโมงเลยทีเดียวก็มี20คนวนๆกันอยู่นี่แหละครับผมไม่ใช่นะขนาดนั้นเลยนะฮะพูดถึงเรื่องณเดชน์ไปตัดผมมาดีกว่านะฮะมีการเตรียมตัวเพื่อที่จะเข้าอุปสมบทในเดือนธันวาคมใช่ไหมจริงๆที่ตัดผมนี่ไม่ใช่ครับตัดผมก็จริงๆแล้วก็ใกล้จะเปิดกล้องเรื่องใหม่แล้วเล่นรับสลับล่างนะครับผมก็เลยตัดลองดูว่าทรงไหนน่าจะเหมาะกับละครเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารับบทเป็นผู้กองด้วยแต่ว่าก็อยากจะบอกบุญวันที่1ธันวาคมนี้ผมก็จะทําการบวชนะครับผมใช้15วันนะก็อยากจะแจ้งให้ทุกคนทราบด้วยกันให้ร่วมอนุโมทนาด้วยครับแต่ตอนบวชเราไม่ได้ไปที่วัดที่เราจะไปทอดกฐินนี่ใช่ไหมครับผมไปบวชที่จังหวัดอุดรครับผมวัดป่านาหลวงครับใช่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับวัดนั้นที่เราเลือกไปไหมเอ่ย
เป็นวัดที่ผมรู้สึกศรัทธาแล้วก็คิดว่าวัดนี้น่าจะทำให้จิตใจสงบมากที่สุดแล้วก็อยู่กับตัวเองให้มากๆครับยาย่าตลาดนัดดารามีวันนี้เราสองคนมาวันนี้พรุ่งนี้ก็ยังมีมาเปิดให้ค่ะใช่ค่ะพรุ่งนี้ยังมีอยู่นะคะถึงแม้เราสองคนจะไม่มานะคะแต่เราจะมีของที่ระลึกที่ได้สะสมมาระหว่างปีที่เราได้ทำงานด้วยกันค่ะใช่ค่ะของที่ระลึกใช่ limited edition ค่ะแต่ว่าราคาแต่ละอย่างจะเข้ากับสินค้าตัวนั้นนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะเงินทั้งหมดก็จะร่วมกฐินในครั้งนี้ใช่ก็ยังมีอย่างเช่นแบบ photo book rising sun อะไรอย่างเงี้ย DVD อะไรเงี้ยก็ใครที่ยังไม่มีก็สามารถที่จะมาได้อะไรเงี้ยยังไงทิ้งท้ายเชิญชวนบอกบุญแฟนๆจากคุณผู้ชมทางบ้านด้วยนะครับว่ามาทำบุญกฐินคู่ของเราสองคนหน่อยถ้ามาที่อาคารมารีโนไม่ได้มีช่องทางไหนอีกครับครับผมก็นอกจากเราจะมีช่องทางนึงนะฮะใน Instagram ของน้องย่าแล้วก็ Instagram ของคุณแม่ผมนะครับก็จะมีแจ้งรายละเอียดในเรื่องของนะฮะฟ้าก็เป็นใจด้วยก็จะมีแจ้งรายละเอียดของเรื่องบัญชีที่สามารถที่จะบริจาคเงินได้เราไม่ต้องการเยอะครับแต่เราไม่ต้องการจำนวนเงินเยอะเราต้องการจำนวนคนที่มาร่วมทำบุญกันได้เยอะมากกว่านะครับผมก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางบุญที่จะบอกต่อให้กับแฟนๆทุกคนไงก็ฝากทุกคนเป็นกระบอกเสียงด้วยกันใช่ก็ขออนุโมทนาบุญกับแฟนๆทุกท่านที่ได้มาร่วมทำบุญในวันนี้ด้วยค่ะครับผมณเดชน์ยาย่าและพัทริศรายงานสด 3G จากลานหน้าอาคารมารีนนท์ครับขอบคุณมากนะคะอนุโมทนาบุญด้วยนะคะณเดชน์ยาย่าค่ะค่ะ